รรมชาติไม่เคยมีตัวเราหลวงตาณรงค์ศักดิ์ขีณาลโยไม่มีใครสามารถดับสังขารของขันธ์ 5ได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องเข้าใจถึงใจว่าสังขารและวิสังขารมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นธรรมชาติโดยไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเพราะไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกการพยายามหาวิธีแก้ไขอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจเพราะหลงมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราโดยแอบมีความปรารถนาไว้ในใจว่าเมื่อไปดับกิริยาอาการทางจิตที่ถูกใจไม่ถูกใจได้แล้วนั้นจะมีตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายเราจะได้ว่างเปล่าหรือใจของเราจะว่างเราจะพ้นทุกข์นิพพานจริงๆแล้วอาการทางใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิกิริยาปรากฏการทางธรรมชาติของขันธ์ 5ที่ตอบสนองกับการรับรู้ของอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอาการเหล่านี้ไม่สามารถดับสนิทหรือดับขาดไปได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นการพยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อไปดับปรับปรุงแก้ไขก็คือการที่เรากระโดดติดขบวนรถไฟเข้าไปเป็นสังขารนั่นเองที่ถูกต้องนั้นให้เข้าใจว่าอาการที่รับรู้ได้ทั้งทางกายทางจิตล้วนเป็นแค่ปรากฏการทางธรรมชาติเท่านั้นเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันเองอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆเป็นอาการของขันธ์ 5ตามปกติธรรมชาติซึ่งเป็นนิสัยหรืออนุสัยที่ถูกสะสมมาการหาวิธีแก้ไขดัดแปลงปรุงแต่งอาการที่ไม่ชอบจนอาการทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารหมดไปแล้วพบกับสภาวะที่ดีที่ถูกใจตามต้องการเช่นโล่งโปร่งเบาสบายว่างเปล่าก็ตามก็ยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการกระทำเช่นนั้นยิ่งทำให้ความอยากได้อยากเอาอยากเป็นเพิ่มขึ้นหรือไปยึดความโล่งโปร่งเบาสบายความว่างแทนก็ยังไม่พ้นหลงยึดถือสังขารให้เป็นทุกข์อยู่ดีรวมถึงความเข้าใจผิดที่ว่าถ้าสามารถดับสังขารได้หมดจะกลายเป็นวิสังขารแล้วจะพ้นทุกข์ทำให้หลายคนมีความดิ้นรนพยายามดับสังขารให้หมดที่จริงแล้ว
สังขารกับวิสังขารมันก็อยู่ร่วมกันที่เดียวกันเพียงแต่ทำงานเป็นอิสระต่อกันไม่มีใครสามารถดับสังขารของขันธ์ 5ได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องเข้าใจถึงใจว่าสังขารและวิสังขารมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นธรรมชาติโดยไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเพราะไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกจึงไม่มีใครต้องไปจัดการอะไรกับสังขารหรือวิสังขารแค่รู้เห็นเข้าใจการทำงานของสังขารกับวิสังขารโดยไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือเท่านั้นก็เพียงพอที่จะพ้นทุกข์แล้วเพียงแค่ดับความดิ้นรนทยานอยากในใจของท่านเท่านั้นดับความกังวลกวายใจที่เหลือมันก็เป็นความสงบเองมันช่างเงียบมันช่างสงบมันช่างสงัดยิ่งนักมันว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนจากเราจากเขามันไม่มีความดิ้นรนกวายใจใดๆไม่มีความปรุงแต่งที่จะเอาหรือไม่เอาอะไรความปรุงแต่งภาระใดๆทั้งมวลมันหมดสิ้นไปมันถูกปล่อยวางเหมือนการเดินทางมายาวนานมันหยุดลงการแบกภาระทั้งหลายในใจในกายที่แบกภาระมันหนักอึ้งในใจมันเหมือนกับถูกปล่อยวางลงแล้วมันก็เงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุถึงใจถึงก้นบึ้งหัวใจหรือใจนั่นแหละกลายเป็นความเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับโลกธาตุ